วัสดีครับสวัสดีสมาชิกชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับเช้าวันนี้นะครับก็พาทุกท่านนะครับมารับชมนะครับกับสินค้ามือสองอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดนะครับในคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับสินค้าใหม่ๆจากทางช่องของเราก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้นำเสนอเป็น Power Amp นะครับ Power Amp ในตำนานนะครับตัวนี้นะครับจาก OJ Sound นะครับรุ่น D5000S นะครับ OJ Sound รุ่น D5000S นะครับตัวนี้เปิดตัวมานะครับราคาประมาณ 22,900 บาทนะครับตัวนี้นะครับเปิดตัวมาราคาสูงพอสมควรนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหญ่อีก1รุ่นนะครับตัวนี้นะครับ18นิ้วเล่นได้นะครับข้างละ3นะครับแน่นๆนะครับ18นิ้วนะครับข้างละ3แน่นๆนะครับ12นิ้ว15นิ้วนะครับข้างละ4สบายๆนะครับสำหรับ Power Amp แท่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นใหญ่อีก1ตัวนะครับสำหรับ Power Amp มือ2นะครับอาจจะมีร่องรอยนะครับตามการใช้งานนะครับร่องรอยตามการใช้งานนะครับเนื่องจากเป็นมือ2นะครับก็ขายไปตามสภาพนะครับมือ1 20,000 นะครับมือ2จะไม่ถึง 10,000 นะครับตัวนี้นะครับมือ2ขายอยู่ที่8,000 บาทนะครับตัวนี้มือ2ขายอยู่ที่ 8,000 บาทเท่านั้นนะครับด้านหน้าก็จะมีไฟโลโก้นะครับสีแดงนะครับตรงนี้เวลาเปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับเปิดสวิตช์ขึ้นมาจะเป็นไฟโลโก้สีแดงนะครับไฟวิ่งจะอยู่2แถวด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับจะมีไฟสีฟ้าติดอยู่2เม็ดนะครับประมาณนี้นะครับวอลุ่มนะครับด้านหน้ายังสวยอยู่นะครับด้านหน้ายังสวยอยู่นะครับแผ่นหน้ายังสวยอยู่นะครับก็จะมีร่องรอยนะครับด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีร่องรอยนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับ Power Amp นะครับด้านบนจะชอบลายเพราะว่ามันชอบมันมีอะไรมาวางข้างบนได้นะครับก็จะมีร่องรอยนะครับตัวใหญ่ๆนะครับหนักนะครับตัวนี้หนักนะครับหนักอยู่นะครับเนี่ยนะครับแผ่นด้านข้างเขาก็ยังสวยอยู่นะครับจะมีรอยเฉพาะด้านบนนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับยี่ห้อนะครับ OJ Sound นะครับรุ่น D5000S นะครับตัวนี้ Made in Thailand นะครับตัวนี้ Made in Thailand นะครับก็คล้ายๆพวก Vortex แล้วแหละครับคล้ายๆกันนะครับ Made in Thailand เหมือนกันนะครับในส่วนของสายสัญญาณนะครับจะเป็นแถบสีส้มนะครับสายสัญญาณนะครับก็จะมีทั้งแบบ XLR นะครับแล้วก็แบบโฟนนะครับมี XLR แล้วก็มีโฟนด้วยนะครับในส่วนของลำโพงเขาก็จะมีเป็นดำแดงหมุนๆนะครับธรรมดาพื้นฐานนะครับแล้วก็สปีคคอนนะครับเหมือนเดิมนะครับมีปุ่มกดนะครับกดเข้าไปเป็นโหมดพาราเรลนะครับถ้าเราไม่กดก็จะเป็นสเตอริโอนั่นเองนะครับทีนี้จะพาไปทดสอบเสียงกันนะครับทดสอบสำหรับคนที่ชอบของแรงนะครับสำหรับคนที่ชอบของแรงตัวใหญ่นะครับตัวนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับ 8,000 บาทเท่านั้นนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับเดี๋ยวต่อสายแป๊บหนึ่งนะครับชั้นเล่น A นะครับชั้นเล่นที่1วันนี้นะครับใช้เป็นPS 15 1ใบนะครับชั้นเล่น B ใช้เป็น BV 18นิ้วนะครับ2ใบนะครับเซตเดิมในการทดสอบเสียงนะครับนี่นะครับเปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับไฟเขาจะติดนะครับตัวนี้นะครับไฟโลโก้จะสว่างนะครับสีแดงๆนะครับจะสว่างแล้วก็มีไฟสีฟ้าติดนะครับ2เม็ดนะครับตรงนี้นะครับไฟเขาจะวิ่งไปฝั่งนี้นะครับเอามาฟังกันเลยน่าจะต่อสายสลับกันนะครับThank you.
แรงมากนะครับตัวนี้แรงมากนะครับเดี๋ยวจะสลับให้ชมนะครับให้ชมไฟนะครับให้ดูไฟวิ่งนะครับเดี๋ยวสลับเป็น Channel A นะครับมาขับซับเบสนะครับไฟจะได้เห็นไฟวิ่งนะครับเพราะว่าขับกลางแหลมนะครับไฟยังไม่วิ่งนะครับเพราะยังไม่ได้ถึงเกณฑ์เลเวลเขานะครับยังทำงานได้สบายๆอยู่นะครับสลับสับเปลี่ยนลองดูนะครับเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับเสียงดีโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวจะพาชมนะครับด้านในนะครับว่าด้านในนะครับจัดมาแน่นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะพาชมด้านในนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับสักคู่หนึ่งน็อตเขามีไม่เยอะนะครับน็อตมีไม่เยอะมาชมพร้อมกันเลยนะครับด้านในนะครับว่าจะแน่นขนาดไหนนะครับนี่เลยนะครับด้านในนะครับคำสำหรับ Power Amp OJ Sound นะครับ OJ Sound รุ่น D5000S นะครับตัวนี้นะครับข้างในแน่นๆ นะครับนะครับหม้อแปลง2ลูกนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงนะครับเป็นหม้อแปลง C Core นะครับปกติ C Core เนี่ยแค่ลูกเดียวนี่ก็แรงแล้วนะครับแค่ลูกเดียวเนี่ยนะครับก็แรงแล้วนะครับตัวนี้จัดมา2ลูกเลยนะครับจัดมา2ลูกนะครับไฟอยู่ที่65นะครับไฟอยู่ที่65นะครับนี่เลยไฟ65นะครับแต่ละลูกไฟจะ65นะครับนี่นะครับหม้อแปลง2ลูกนะครับสุดยอดนะครับเตรียมกล่องเลยนะครับทรานซิสเตอร์ใส่มาข้างละ1 2 3 4 5 6 7นะครับ7เป็นตัวละ7นะครับก็2ฝั่งก็เป็น14คู่นะครับก็คือข้างละ14คู่นั่นเองนะครับข้างละ14คู่นะครับคาปา 10,000 ไมโครนะครับ8ลูกนะครับแน่นๆเหมือนเดิมนะครับ 10,000 ไมโคร8ลูกนะครับเขาเป็น Power Amp บริษัทนะครับนี่เลยนะครับก็มีบาลานซ์อะไรเรียบร้อยนะครับวงจรป้องกันลำโพงนะครับก็อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นนี่เลยนะครับทีเด็ดเขานะครับวงจรนะครับวงจรเขานะครับก็จะเป็นทีเด็ดของเขาเลยนะครับของทางค่ายเลยนะครับโอเคนะครับไส้ในนะครับสเปคประมาณนี้นะครับพัดลมระบายอากาศตัวใหญ่นะครับ4ตัวนะครับ1 2 3 4นะครับ4ตัวใหญ่ๆนะครับตัวนี้พัดลมระบายอากาศนะครับตัวนี้ 8,000 บาทเท่านั้นนะครับใหญ่ๆแบบนี้นะครับ 8,000 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ Power Amp OJ Sound นะครับรุ่น D5000S นะครับตัวนี้นะครับกำลังขับกำลังวัดนะครับต้องขออนุญาตนะครับหาข้อมูลไม่เจอนะครับตัวนี้นะครับออกมาหลายปีแล้วนะครับก็ไม่มีข้อมูลแล้วนะครับ okay. ปัจจุบันก็จะมีแต่ข้อมูลรุ่นใหม่ๆของ OJ Sound นะครับตัวนี้แรงแน่นอนนะครับก็พิจารณาจากไส้ในเอาเลยนะครับว่าจะแรงขนาดไหนนะครับกับราคาเพียงแค่ 8,000 บาทเท่านั้นนะครับหม้อแปลง2ลูกข้างละ14คู่นะครับข้างละ14คู่นะครับปกติข้างละ14คู่แอมป์ประกอบจะเป็นรุ่น 2,400 วัตต์เนาะแต่ตัวนี้นะครับน่าจะ 3,000 วัตต์อัพนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับหม้อแปลงเขานะครับชื่อรุ่น 5,000 เนี่ยก็มีเลสนายอยู่นะครับชื่อรุ่น 5,000 นะครับก็พิจารณาตามไส้ในเอาเลยนะครับตามภาพนะครับผมเปิดให้ชมนะครับกันชัดๆกันไปเลยนะครับ14คู่นะครับฝั่งละ14คู่นะครับท่อละ14คู่นะครับบอร์ดใหญ่ๆนะครับของทางค่ายเขานะครับ OJ Sound นะครับคาปานะครับ 10,000 ไมโครนะครับ100โวลต์นะครับ8ลูกนะครับหม้อแปลง C Core หม้อแปลง C Core ย้ำว่าหม้อแปลง C Core นะครับ2ลูกนะครับสุดยอดนะครับ 8,000 บาทสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ตามหน้าจอนะครับหรือว่าจะนำเบอร์โทรนะครับไปแอดไลน์ติดต่อสอบถามกันเข้ามาทางไลน์ก็ได้นะครับสำหรับ Power Amp OJ Sound รุ่น D5000S ท่านนี้นะครับราคา 8,000 บาทนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกยอดไลค์นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ